ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลอันนี้เป็นให้เราอ่านเป็น passage ตรงนี้นะคะน้องก็ดูตามไปเลยแล้วก็มันตัวเล็กมากพี่ก็เลยพิมพ์เป็นตัวใหญ่แสดงนั้นนะคะ Account Manager 2 positions An account manager has ultimate responsibility for a number of accounts manages the work of account executives and is the key person to charge of budgets and administrationQualifications, bachelor's degree or higher in marketing, advertising, mass communications, or any related field with proven track record of account management. Minimum 5 to 7 years of experience in account management. Be knowledgeable of branding, brand advertising, management, mass media or consumer marketing concepts. Excellent command of Thai and English. Computer literate OMS office programs. Energetic, innovative and self-motivated team player. Able to travel to meet clients off-site. Able to work irregular hours. ยาวมากน้องถ้าเห็นยาวอย่างเงี้ยเราทำแค่ข้อ2ข้ออ่ะพี่แนะนำให้อ่านโจทย์ก่อนแล้วก็ดูว่าโจทย์ถามตรงไหนจะได้เจาะเน้นๆตรงนั้นเลยนะคะมาดูโจทย์กันข้อ29นะคะ Which of the following candidates is not suitable for this job? ข้อที่1 A person who can speak both Thai and English fluently ข้อ2 A person who has a master's degree in mass communicationsข้อ3 A person who is able to work only from 9 a.m. to 5 p.m. ข้อที่4 A person who has worked in account management for over 10 years อันนี้น้องก็จะสังเกตเห็นว่าข้อ29เขาถามถึงเนี่ยแบบว่าข้อได้รับตอบไปนี้ของ candidate ก็คือแบบว่าเหมือนแบบผู้สมัครนะคะผู้สมัครซึ่ง not suitable ไม่เหมาะสมนะคะ suitable แปลว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมสำหรับงานนี้ก็คือผู้สมัครคนใดไม่เหมาะสมสำหรับงานนี้เราก็ต้องดูใน qualification ก็คือคุณสมบัติของผู้สมัครนั่นเองพี่จะลองมาดูพร้อมกันนะคะใน bullet ก็คือไอตัวดำๆอันแรกนะคะบอกว่าBachelor's degree or higher in marketing, advertising, mass communications, or any related field with proven track record of account management. เขาบอกว่าต้องจบระดับปริญญาตรี Bachelor degree ก็คือระดับการศึกษาแบบปริญญาตรี or higher หรือสูงกว่านะคะในด้านของการตลาดการตลาด advertising ก็คืองานโฆษณาmass communication ก็คือแบบพวกสื่อสารมวลชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่แบบเหมือนแบบเป็นการติดต่อสื่อสารแบบมวลชนอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เพราะว่า communication แปลว่าการติดต่อสื่อสาร mass ก็คือแบบมวลอ่ะน้อง mass ก็คือเป็นมวลเป็นแบบในระดับเป็นกลุ่มมากๆอ่ะเยอะๆอ่ะอย่างเงี้ยนะคะการติดต่อสื่อสารในระดับมวลชนนะคะ or any related fight หรือว่าเป็นแบบอะไรที่เกี่ยวข้องกับการที่ proven track record of account management หรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับบัญชีการจัดการด้านบัญชีนั่นเอง bullet point ที่2 minimum 5 to 7 years of experience in account management ก็คือ minimum ก็คือขั้นต่ำสุดนะคะมีประสบการณ์ขั้นต่ำสุด 5-7 ปีในด้านของการจัดการด้านบัญชีข้อที่4ค่ะ Be knowledgeable of branding
brand advertising, management, mass media, or consumer marketing concepts. อันนี้เขาพูดในเรื่องของว่า be knowledgeable ก็คือจะต้องมีคนเป็นคนที่มีความรู้ knowledgeable แปลว่าซึ่งมีความรู้เป็น adjective นะคะ knowledge มาจาก knowledge เป็น noun แปลว่าความรู้คือจะต้องเป็นคนที่แบบซึ่งมีความรู้ซึ่งรอบรู้ในเรื่องของแบรนดิ้งก็คือพวกแบรนด์ต่างๆนะคะพวกยี่ห้อต่างๆแบรนด์แอดเวอร์ทิสติ้งแมเนจเมนต์การโฆษณาเรื่องของแบรนด์แล้วก็เรื่องของการแบบว่าการจัดการแบรนด์นะคะแมสมีเดียก็คือพวกสื่อสารมวลชนนะคะหรือคอน sumer มีเดียก็คือสื่อน้องมีเดียก็คือพวกสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุอะไรต่างๆแมสก็คือเป็นมวลนี่ก็คือสื่อสารมวลชนor consumer marketing concepts หรือแบบว่าจะต้องรู้ในเรื่องของ consumer แปลว่าผู้บริโภคนะคะน้องมันตัวอะไรมันที่น้อยพี่เขียนตรงนี้ให้ละกันขึ้นกระดาษใหม่ขออนุญาตแตกศัพท์เลยละกันนะคะ consumer เป็นคำนามนะคะแปลว่าผู้บริโภคมาจาก verb ก็คือ consume ค่ะเป็น verb นะคะแปลว่าบริโภคส่วนการบริโภคก็คือ consumption ค่ะ consumption แปลว่าการบริโภคอันนี้เป็น ion นะเป็นคำนามนะคะ consumer แปลว่าผู้บริโภคเป็นคำนาม consume verb เป็นแปลว่าบริโภค consumption เป็นคำนามแปลว่าการบริโภคโอเคผ่านนะต่อค่ะก็คือเข้าใจในเรื่องของคอนเซ็ปต์ก็คือความคิดแง่คิดข้อคิดนะคะเขียนดีไหมแง่คิดข้อคิดคือเข้าใจคอนเซ็ปต์อ่ะในข้อคิดของในเรื่องการตลาดของแบบการตลาดแล้วก็ผู้บริโภคอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ excellent command of English and Thai and English ก็คือต้องบอกว่าเยี่ยมยอดในเรื่องของภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะอันนี้เราก็ต่อมาบุลเลตต่อมานะคะจะต้องเป็นไงคะ excellent computer literate นะคะ all MS Office program นะคะ literate นะคะแปลว่าเหมือนแบบซึ่งแบบว่ามีความรู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ literate มีความรู้แบบว่า well educated อะไรประมาณเนี้ยนะคะน้อง literate ภาษาไทยจะเรียกมีการศึกษามั้งมีการศึกษาเหมือน well educated เขียนให้ดีกว่าเพราะว่าตัวที่ว่างน้อยจังนะคะเป็น adjective แปลว่ามีการศึกษามีความรู้มีการศึกษามีความรู้นะคะซินโนนิมของมันคืออะไรซินโนนิมก็คือ well educated นั่นเองนะคะเป็น adjective เช่นกัน literate เป็น adjective แปลว่ามีการศึกษามีความรู้เท่ากับ well educated เป็น adjective เหมือนกันทั้งสองคำก็คือเขาบอกว่าจะต้องมี computer literate มีการศึกษาแบบมีความรู้ในด้านของคอมพิวเตอร์ก็จะต้องรู้ในด้านของall MS Office program ต้องรู้ในเรื่องของโปรแกรม MS ทั้งหมดนะ energetic innovative and self motivation team player energetic ก็คือกระตือรือร้นแบบมีเหมือนแบบว่ามี energy ตลอดเวลากระตือรือร้นenergetic นะคะเหมือนแบบเหมือนเมาเราก็ขนขวายกระตือรือร้นตลอดเวลานะคะเป็นอุปนิสัยของคนที่เป็นผู้สมัคร innovative นะคะ innovative เนี่ยก็เป็นเหมือนมาจาก innovation แบบว่าแปลว่าแบบซึ่งมีแบบว่ายังไงอะนวัตกรรมอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะเป็น adjective เหมือนกันค
ะ innovation มาจาก innovation นะคะแปลว่าแบบเหมือนแบบมีเป็นนวัตกรรมอันนี้แปลว่านวัตกรรม innovative ก็คือแบบเป็นคนที่แบบว่ามีความคิดมีแบบนวัตกรรมก็คือมีแบบสิ่งใหม่ๆอ่ะแบบมีความคิดใหม่ๆสิ่งใหม่ๆมีนวัตกรรมใหม่ๆ adjective and self motivated team player ก็คือจะต้องมีการแบบว่าไงอ่ะทำงานเป็นทีมเป็นนะแล้วก็ able to travel or meet clients off site ก็คือจะต้องสามารถเดินทางแล้วก็พบปะ client คือลูกค้าค่ะลูกค้าในต่างที่ได้นะคะแล้วข้อที่ต่อมานะ able to work irregular hours irregular ก็คือ irregular แปลว่าปกติใช่ไหมเติมข้างหน้า ir เข้าไปพี่เขียนในนี้แล้วกันนะคะ irregularแปลว่า not regular ก็คือปกติ irregular คือไม่ปกติก็คือสามารถทำงานในเวลาที่มันไม่ปกติได้ในชั่วโมงที่มันไม่ปกติได้ก็คือไม่ต้องฟิกซ์เวลาสามารถทำเมื่อไหร่ก็ได้ทีนี้พอเรารู้คุณสมบัติครบทุกข้อเราก็ต้องมาตอบคำถามข้อ29กันว่าข้อใดเนี่ยต่อไปนี้ไม่ใช่คุณสมบัติผู้สมัครใดดังต่อไปนี้นะคะคนไหนเนี่ยไม่เหมาะสมสำหรับงานนี้มาดูข้อแรก a person who can speak both Thai and English fluently แปลว่าอย่างคล่องแคล่วค่ะคนที่สามารถพูดได้ทั้งไทยและอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วเลยใช่ไหมมาดูการคุณสมบัตินี่ไง Thai and English หายไปไหนแล้วล่ะนี่ excellent command of Thai and English ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นคนนี้ใช่เป็น suitable เหมาะสมนะคะข้อที่2 a person who has a master degree in mass communication master degree นี่ปริญญาโทนะคะก็คือแบบคนที่มีปริญญาโทในเรื่องของการติดต่อหรือมวลชนนะคะการติดต่อสื่อสารของมวลชนทีนี้มาดูนะเขาพูดว่า bachelor degree หรือ higher ก็คือต้องปริญญาตรีหรือสูงกว่าในเรื่องของอะไรก็ได้ใช่ป่ะในเรื่องของ marketing advertising แล้วก็ mass communication เพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกนะคะข้อนี้เป็น master degree สูงกว่า bachelor degree ข้อนี้ถูกต้องข้อที่3 a person who is able to work only from 9 a.m. to 5 p.m. ใช่ไหมไม่ใช่เนาะเพราะว่าอะไรข้อนี้บอกว่าคุณสมบัติเนี่ยต้องบอกว่า able to work irregular hours สามารถที่จะทำงานแบบว่าในเวลาที่มันไม่ปกติได้ทำแบบเขาให้ทำกี่โมงก็ต้องทำแบบอาจจะไม่เป็นเวลาน้องเพราะฉะนั้นอีนี่เป็นเวลาเกินละก็ไม่เหมาะสมละที่จะเป็นผู้สมัครนะคะข้อที่4 a person who has worked in account management for over 10 years คนที่ทำงานในเรื่องของการจัดการด้านบัญชีมากว่า10ปีว้าวแล้วมาดูนี่นะ minimum 5 to 7 years of experience in account management คนนี้ต้องมีแบบประสบการณ์ขั้นต่ำ 5-7 ปีนะคะในเรื่องของการจัดการบัญชีแต่ผู้สมัครคนนี้เขามีถึง10 years เขา has worked ก็คือเขาเคยทำงานในเรื่องในการจัดการบัญชีมากว่า10ปีเพราะฉะนั้นเขาเป็นผู้ที่เหมาะสมนะคะมีคุณสมบัติข้อ4ถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อใดไม่เหมาะสมถูกต้องค่ะข้อที่3นั่นเองนะคะ a person who is able to work only from 9 a.m. to 5 p.m. นั่นเองค่ะข้อ29ตอบ3อยากเอนติดอย่าคิดมากทำโจทย์กลาก10ข้อสอสัก3หนคนเอนติดเขาก็ทำกันทุกคนเหมือนมีมนต์สะกดใจเอนติดเอ่ย